วันนี้เราจะมาทำเครปซูชิใบเตยส่วนผสมด้วยการทำแป้งเครปน้ำตาล90กรัมเกลือ1/4ช้อนโต๊ะไข่4ฟองกลิ่นวานิลา1ช้อนโต๊ะตีให้เข้ากันจากนั้นเติมนม550มิลลิลิตรแป้งเค้ก160กรัมเทนมที่เหลือและแป้งเค้กจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเทเนยที่ละลายแล้ว30มิลลิลิตรจากนั้นจะใช้กระชอนกรองส่วนผสมอีกครั้งเราจะแยกส่วนผสมของแป้งเครปเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นสีธรรมชาติเลยและส่วนที่2เราจะใช้สีผสมอาหารสีเขียวหยดลงไปนิดหน่อยก็จะได้เครปสีเขียวใบเตยเมื่อได้แป้งเครปทั้ง2สีแล้วปาดด้วยวิปครีมและตามด้วยฝอยทองและฝอยทองใบเตยม้วนแป้งทำให้เหมือนรูปซูชิจากนั้นก็จะใช้มีดตัดเป็นชิ้นห่อด้วยใบเตยที่เตรียมเอาไว้เท่านี้ก็จะได้เครปซูชิใบเตยแล้วล่ะค่ะ